พร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแบบนึงแล้วกันอีกแบบนึงถ้าไปถึงขั้นว่าแข่งกับความรักแล้วแบบความไม่ไม่ได้แข่งไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมไปเป็นส่วนอีกแบบนึงคิดว่าอีกแบบนึงขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บนึงคำว่าแป๊บนึงมันมีระยะพอจะบอกได้มั้ยว่าพรุ่งนี้อ๋อจริงๆก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดเวลาหรอกมันมีบางวันที่เราไม่ได้แข็งแกร่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อเราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้และเราต้องไปต่อให้ได้วันที่อ่อนแอเราพุชตัวเองยังไงอยู่คือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ก็ออกเอาแบบให้สุดๆไปเลยแล้วยกก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวโสดเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคมีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคสิ่งที่ไม่ดีอะไรอยู่หลังจากที่โสดมาแล้วเป็นไงบ้างการพาเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการที่ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองได้มันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าก็มีความพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขกับสิ่งในทุกๆวันที่ทำโดยรวมก็คือไม่มีน้ำตาแล้วเนาะพี่โออย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกอย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ที่ทำให้มีหนุ่มๆเข้ามาบ้างเป็นเรื่องความรักเป็นไงบ้างเรื่องอนาคตหรือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยโยบางทีมันเป็นความทรงจำเนาะพวกความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบบางทีมันมากระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักเป็นไงครับเปิดใจบ้างยังฮะหรือว่ายังแบบว่าบ้างไหมครับตอนนี้ยังเก็บอยู่ยังก่อนที่พี่บอกว่ามีเข้ามาแต่เพื่อนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะตอนนี้เรื่องหัวใจมีแล้วเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างหัวใจหรือยังก็ยังไม่แข็งแรง 100% ค่ะพร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแบบนึงแล้วกันอีกแบบนึงถ้าไปถึงขั้นว่าแข่งกับความรักแล้วแบบไม่ได้แข่งไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อมไปเป็นส่วนอีกแบบนึงคิดว่าอีกแบบนึงขอจัดการชีวิตตัวเองอีกแป๊บนึงคำว่าแป๊บนึงมันมีระยะพอจะบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้อ๋ออันนี้แป๊บอันนี้มันเล่นบ้านหัวแล้วพรุ่งนี้กี่โมงหลายคนลุ้นให้พี่โยแบบว่ามูฟออนไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันลุ้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองอีกขอให้มันลงตัวอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอนจอยความโสดของเราได้เต็มที่เข้ามาจีบหรือว่าถูกแนะนำบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีค่ะหรือเพราะเราปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบเฮ้ยเล่นคุณเล่น